Today I'm going to introduce another kind of meditation called Metta Bhavana and give a guided meditation on this particular theme. So you are welcome to reflect upon this area of meditation. Metta, loving kindness, when we practice on this area, we reflect upon it and then bringing in the positive energy to the mind by sharing our good wishes toward ourselves and others, reflecting on how this is could be helpful for our own practice, preparing our mind to be ready for other contemplation. We can start by just bringing in these good wishes for someone we love or something that make it easier for you to reflect upon it. And then through meditation practice, we expand this positive energy that arises in the mind. Using your own breath to expand this feeling. Because when we keep thinking about something, the more we think about it, the intense of the feeling, it increases. So you can use this as an object of your meditation during this session, or feel free to use whatever you want to spend your time together in this meditation session. ในวันนี้เราจะภาวนาในเรื่องของเมตตาเมตตาก็คือการที่เราเจริญจิตใจในสิ่งในความคิดที่เป็นกุศลเพื่อที่จะนำเอาความรู้สึกที่ดีความรู้สึกที่เป็นกุศลเกิดขึ้นในจิตใจเพราะใจของเราก็เป็นอย่างนี้เราคิดเรื่องอะไรใจของเราก็เป็นอย่างนั้นเราคิดในเรื่องที่เป็นกุศลใจของเราก็เป็นกุศลหรือถ้าเราคิดในเรื่องที่เป็นอกุศลในใจของเราก็มีสภาพที่เป็นอกุศลไปด้วยแล้วที่สำคัญคือยิ่งเราคิดเรื่องใดมากเท่าไหร่สิ่งที่เราคิดก็จะดูเป็นจริงเป็นจังมากขึ้นเหมือนความโกรธถ้าเราแค่รู้ตัวรับรู้ความโกรธที่เกิดขึ้นในจิตใจแล้วปล่อยให้ความโกรธดับไปตามธรรมชาติความโกรธก็ไม่ส่งผลอะไรกับเราแต่ถ้าเราคิดปรุงแต่งสร้างเรื่องราวกับความโกรธคิดหาเหตุผลนะว่าทำไมเขาต้องทำอย่างนั้นกับเราทำไมเขาต้องพูดอย่างนี้กับเราเขาไม่เห็นคุณค่าของเรายิ่งเราคิดเท่าไหร่นะความโกรธหรือโทสะในใจของเรามันก็ทวีขึ้นเพิ่มขึ้นนะท้ายสุดเราก็ลุกแก่อำนาจของความโกรธนะเมตตาคือสิ่งที่เป็นตัวต้านอารมณ์โกรธนะใจที่เมตตานั้นโกรธไม่ได้นะขณะเดียวกันนะใจที่กำลังโกรธนะถ้ามีเมตตาเข้าไปแทรกแล้วนะความโกรธก็เบาลงเราก็อาจจะดับลงไปได้
ทีนี้เราเคยฝึกเมตตาภาวนากันมาหลายลักษณะหลายครั้งต่อมาก็ขอโอกาสทบทวนนะว่าการเจริญเมตตาคือนะการที่เรานึกคิดนะในทางที่เราปรารถนาดีหวังดีต่อทั้งตัวเราเองนะต่อทั้งผู้อื่นแต่หลายคนนะจะมีข้อสงสัยเกี่ยวกับเรื่องของการเมตตาต่อตัวเองนะที่จริงนะถ้าจะขยายความนะให้ชัดเจนยิ่งขึ้นนะเมตตาของตัวต่อตัวเราเองนะก็นะควรจะขยายว่าเป็นความเมตตาที่ประกอบด้วยปัญญานะคือไม่ใช่เข้าข้างตัวเองนะไม่ใช่มุ่งหวังว่าจะให้ตัวเองได้แต่สิ่งที่ดีโดยที่ไม่นึกคิดถึงแง่มุมอื่นแต่เป็นการมองชีวิตตามความเป็นจริงนะว่าเราเองก็สมควรนะที่จะได้รับความเมตตาเหมือนกันนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในฐานะที่เราเป็นปุถุชนนะแม้เราจะเป็นนักปฏิบัติแต่เราก็ยังเป็นปุถุชนที่มีความผิดพลาดมีความพลั้งเผลอเกิดขึ้นได้เสมอขณะที่เรามีความตั้งใจปฏิบัติขณะนี้เราก็ยังมีความพลั้งเผลอเกิดขึ้นทั้งเรื่องของวาจาเรื่องของการกระทำทางกายและคนอื่นๆก็ยิ่งไปกว่านั้นเพราะนั้นความผิดพลาดที่มันเกิดขึ้นก็ผิดพลาดในฐานะปุถุชนเราก็ควรจะมีความหวังดีต่อตัวเราหวังดีต่อชีวิตหวังจะให้ชีวิตนี้เป็นไปในทางที่ดีงามหวังให้ชีวิตนี้เป็นไปในทางที่เป็นสุขอันนี้ก็คือเมตตานะคนที่จะเข้าถึงนะความเมตตาได้ในแง่หนึ่งนะในระดับที่ลึกซึ้งนะก็คือคนที่เข้าใจเรื่องของความทุกข์นะการที่เราหลายคนผ่านประสบการณ์ที่มีความทุกข์แสนสาหัสมาลำพังการผ่านความทุกข์เจอความทุกข์ด้วยตัวเองนะยังนะไม่ถือเป็นเมตตาแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราได้ดึงเอาประสบการณ์นะที่เราเคยผจญหรือเผชิญกับความทุกข์นั้นแล้วนึกปรารถนาว่านะขออย่าให้มีใครต้องเผชิญกับความทุกข์แบบที่เราเคยเผชิญเลยอันนี้ก็เรียกว่าเมตตาเหมือนกันนะเพราะเรารู้แล้วเราอาศัยความเข้าใจนะจากประสบการณ์ตรงของเราว่าเวลาทุกข์นั้นมันแสนสาหัสยังไงนะเราก็เข้าใจและเห็นใจนะไม่อยากให้ใครจะต้องเผชิญกับสถานการณ์ที่มันรุนแรงเหมือนกับที่เราเจอนะความทุกข์นะจากการพัดพรากสูญเสียความทุกข์จากการประสบกับสิ่งที่ไม่ได้รักไม่ได้พอใจนะคือความทุกข์จากการที่เราปรารถนาอะไรแล้วมันไม่ได้อย่างที่เราปรารถนานั่นเป็นความทุกข์ที่เป็นทุกข์สามัญสำหรับทุกชีวิตเราสามารถที่จะเจริญเมตตาหวังดีปรารถนาดีต่อชีวิตของทุกชีวิตได้ในแง่นี้นะเพราะฉะนั้นหัวใจสำคัญของการเจริญเมตตาก็คือการเจริญปัญญานะให้เห็นความจริงของชีวิตนะเข้าใจนะว่าเราทุกคนนั้นเกิดขึ้นมาแล้วก็เป็นเพื่อนนะร่วมทุกข์ร่วมเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นจริงๆนะเป็นเหมือนกับ
คนที่ลงเรือลำเดียวกันนะเรือลำนี้ก็จะล่องพาเราล่องไปในมหาสมุทรของชีวิตจะต้องเผชิญกับความทุกข์ไม่แตกต่างกันนะไม่สูญเสียวันนี้ก็ต้องสูญเสียวันหน้าไม่พัดพรากจากกันวันนี้นะก็ต้องพัดพรากจากกันวันหน้านะไม่พัดพรากจากกันด้วยความตายนะก็ต้องพัดพรากจากกันทั้งที่ยังมีชีวิตอยู่นะการยุติความสัมพันธ์นะความเปลี่ยนแปลงต่างๆก็เป็นความพัดพรากสูญเสียในอีกระดับหนึ่งเพราะฉะนั้นการเจริญเมตตาในอีกรูปแบบหนึ่งที่นะเราทำได้นะคือการที่เรานึกคิดพิจารณานะถึงความเป็นจริงของชีวิตนะด้วยปกตินะที่เราเจริญเมตตาภาวนาเรามักจะตั้งต้นนะด้วยการที่เรานึกคิดถึงบุคคลที่เรารักหรือนึกคิดถึงบุคคลที่เราสามารถที่จะเจริญเมตตานะมีความหวังดีนะต่อเขาได้อย่างจริงใจโดยไม่มีเงื่อนไขหรือข้อจำกัดใดๆไม่มีข้อแม้ใดๆซึ่งแต่ละคนไม่เหมือนกันโดยส่วนใหญ่แล้วเราสามารถจะทำกับคนในครอบครัวได้ง่ายนะกว่าบุคคลอื่นหรือกับบุคคลที่มีพระคุณแก่เราคนที่เราเคารพคนที่เรารักนะในกรณีของครอบครัวนะคนเป็นแม่ทั้งหลายหรือพ่อทั้งหลายนะมักจะสามารถเจริญเมตตานะกับลูกนะได้ง่ายมากนะเพราะว่าลำพังแค่นึกถึงนะความหวังดีความปรารถนาดีมันก็เกิดขึ้นในใจอย่างเต็มที่อันนี้ถือเป็นจุดตั้งต้นเพราะฉะนั้นในการเจริญเมตตาของเราแต่ละคนมีรายละเอียดของชีวิตไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นให้เราหาจุดตั้งต้นของเรานะที่เราสามารถจะเจริญเมตตาได้ง่ายที่สุดนะไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามนะเงื่อนไขสำคัญก็อยู่ที่ว่าเมื่อเราระลึกถึงแล้วนะเราสามารถจะส่งความปรารถนาดีนะความหวังดีอยากให้เขาเป็นสุขนะด้วยความจริงใจนะตั้งต้นจากตรงนี้ลองหาดูมีใครหรือมีอะไรนะที่เราแค่นึกคิดนะเราก็อยากให้เขามีความสุขนะได้อย่างเต็มที่อยากให้เขาพ้นจากความทุกข์ที่เขากำลังเผชิญอยู่นะอยากให้ชีวิตเขาดำเนินไปในทิศทางที่ดีงามยิ่งขึ้นไปนะคือเมตตาสูงสุดก็เป็นเมตตาอย่างครูบาอาจารย์นะเมตตาอย่างพระอรหันต์ที่อยากจะให้เราพ้นทุกข์คือไม่มีพระอรหันต์รูปใดนะที่ไม่เมตตานะเมื่อไรก็ตามที่มีปัญญานะบรรลุคุณธรรมนะสูงสุดแล้วเมตตาก็เกิดอัตโนมัติเพราะฉะนั้นในแง่หนึ่งนะเมตตาก็เป็นเครื่องชี้วัดถึงความก้าวหน้านะทางคุณธรรมของเรายิ่งเรามีคุณธรรมก้าวหน้ามากเท่าไหร่เมตตาในใจนะก็ย่อมเกิดขึ้นมากเท่านั้นเมื่อไหร่ก็ตามที่เราพบว่านะเราเมตตาไม่ได้นะหรือเรามีเมตตาน้อยนะก็เป็นเครื่องสะท้อนว่าเรายังคงจะต้องฝึกหัดนะปฏิบัติให้มากขึ้นนะเป็นเครื่องช่วยเราชี้ให้เราเห็นทีนี้โดยธรรมชาติของบุคคลทั่วไปนะการที่เราจะเจริญเมตตานะให้เป็นเหมือนกับพระอรหันต์นั่นก็เป็นเรื่องที่ยากนะ
นะเพราะเราก็ยังมีความยึดความถือนะเราก็เมตตากับคนที่เรารักได้มากกว่าคนที่เราเกลียดนะคนที่เราไม่ชอบมันก็ยากเหลือเกินที่จะเมตตาอันนี้เป็นเรื่องธรรมดาแต่เราจะต้องระลึกเสมอว่าเรากำลังพัฒนาตัวเราเองนะให้มีความก้าวหน้าทางจิตใจมีความก้าวหน้าในทางปัญญาเพราะฉะนั้นเมตตาเป็นคุณธรรมอันหนึ่งนะที่จะพัฒนาที่จะเติบโตขึ้นร่วมกันไปกับการเจริญก้าวหน้าในการปฏิบัติธรรมของเราโดยมีเมตตาของครูบาอาจารย์นะเป็นที่หมายในบางช่วงของการเจริญเมตตาภาวนาแล้วก็สามารถที่จะระลึกถึงเมตตาของครูบาอาจารย์นะใช้เวลาทบทวนนะพิจารณานะนึกถึงประสบการณ์ที่เราได้รับเมตตาจากท่านหรือว่านะจากการที่เราได้รับรู้รับทราบนะความเมตตานะของครูบาอาจารย์ในแบบนั้นนะเพื่อที่จะเอาคุณลักษณะนี้เป็นที่หมายของเราแล้วเราค่อยๆพัฒนานะเมตตาข้างในใจของเราให้มันขยายเพิ่มขึ้นมากขึ้นนะทีนี้เมื่อเราถ้าเราตั้งต้นนะอย่างตอนนี้อยากจะให้เราลองนะภาวนาเมตตาไปด้วยกันเลยก็ได้นะนะตั้งต้นจากนะการระลึกถึงนะบุคคลที่เราสามารถที่จะเจริญเมตตาได้ง่ายที่สุดนะไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามนะคนที่เราสามารถที่จะระลึกถึงเราก็ส่งความหวังดีปรารถนาดีให้เขาอย่างจริงใจใช้เวลาสักระยะหนึ่งในการนึกถึงนะบุคคลนั้นหรือบุคคลกลุ่มนั้นนะโดยที่ไม่ต้องรีบนะค่อยๆพิจารณารายละเอียดนะของความหวังดีปรารถนาดีที่มีต่อเขานะขณะที่เราคิดให้เราสังเกตความรู้สึกที่เกิดขึ้นในใจของเราการนึกคิดในทางเมตตาปรารถนาดีอยากให้เขาเป็นสุขอย่างจริงใจนั้นมันจะดึงเอาความรู้สึกที่เรียกว่าเมตตาเกิดขึ้นในจิตใจของเรานะลองสังเกตความรู้สึกอันนี้ที่เกิดขึ้นในใจของเราแล้วอาศัยความรู้สึกนี้เองเป็นจุดตั้งต้นในการภาวนาของเรานะหายใจเข้าหายใจออกด้วยความรู้สึกผ่อนคลายสังเกตความรู้สึกอันนี้แล้วลองประคับประคองความรู้สึกที่เรียกว่าเมตตาอันนี้ให้มันอยู่ในจิตใจของเราเราก็ค่อยขยายความรู้สึกเมตตาที่อยู่ในใจของเรานี้นะโดยการหายใจเข้าหายใจออกนะรับรู้ความรู้สึกเมตตาอันนี้และเปิดโอกาสให้เมตตานั้นได้ขยายออกจากใจของเรานะเปรียบเทียบเหมือนกับเมตตาเป็นแสงสว่างที่เกิดขึ้นในใจของเราแล้วแสงสว่างนี้มันค่อยๆแผ่ขยายออกไปกว้างขึ้นกว้างขึ้นเรื่อยๆการแผ่ขยายนี้เราอาจจะทำได้โดยการที่นั่งดูลมหายใจแล้วกำหนดให้ความรู้สึกเมตตานี้มันค่อยๆเพิ่มขึ้นขยายขึ้นทุกลมหายใจเข้าออกก็ได้หรือเราจะอาศัยความคิด
ในการนึกถึงบุคคลต่างๆนะเพื่อจะช่วยในการที่จะขยายความรู้สึกเมตตาในใจของเรานี้ออกไปก็ได้เพราะการปฏิบัติเป็นเรื่องของเราเป็นเรื่องเฉพาะบุคคลเราลองดูว่าวิธีการอันไหนที่มันเหมาะกับตัวเราแล้วมันได้ผลสำหรับตัวเราแล้วก็เลือกวิธีการอันนั้นแต่หัวใจสำคัญก็ยังคงอยู่เรื่องของเมตตาคือสร้างกุศลเกิดขึ้นในจิตใจเป็นความนึกคิดที่ดีในเมตตานี้มีอานิสงส์สำคัญก็คือการที่จะทำให้จิตใจของเราที่ยึดติดในเรื่องโทสะสามารถจะวางหรือคลายอารมณ์ในด้านที่เป็นโทสะได้มากขึ้นเมตตาทำให้จิตใจของเรามีความอิ่มเอิบมีปิติมีความสุขและปิติหรือความสุขนี้ก็จะเอื้อทำให้เกิดความสงบในการเจริญสมาธิหรือเมตตานี้เอื้อให้เกิดปัญญามองเห็นในด้านที่ดีของการที่เราจะเจริญสติเจริญสมาธิอยู่กับลมหายใจเข้าลมหายใจออกเราสามารถหายใจเข้าหายใจออกด้วยความรู้สึกเป็นสุขเป็นสุขจากการนึกคิดในเรื่องที่เป็นเมตตาเราก็มีความยินดีมีความพอใจกับการที่จะอยู่กับลมหายใจอันนี้ก็คือเป็นจุดตั้งต้นที่จะทำให้เรามีความก้าวหน้าในการเจริญสติมากขึ้นเพราะฉะนั้นแต่ละคนก็มีวิธีการมีรายละเอียดที่แตกต่างกันลองทดลองหาวิธีการที่ถนัดของตัวเราเองในหัวข้อใหญ่ๆคือเรื่องของเมตตาบางคนอาจจะมีเมตตาได้มากขึ้นเมื่อลองทบทวนเรื่องความทุกข์ที่จะเกิดขึ้นกับทั้งตัวเราเองเกิดขึ้นกับตัวคนอื่นเมื่อเราเห็นว่าเราทั้งหลายเนี่ยหนีไม่พ้นจากความทุกข์ที่มันมีอยู่ประจำโลกความรู้สึกเห็นอกเห็นใจเมตตากรุณานั้นก็เกิดขึ้นเมตตากับกรุณานี้ไปด้วยกันมีความหวังดีปรารถนาดีอยากจะให้เขาพ้นทุกข์เป็นอารมณ์ที่เป็นกุศลในทิศทางเดียวกันก็สามารถจะใช้อาศัยวิธีคิดนี้ขึ้นมาได้เพราะฉะนั้นหัวข้อของเราในการภาวนาในวันนี้ก็คือเรื่องของเมตตาลองตั้งต้นด้วยวิธีการคิดวิธีการระลึกถึงสิ่งที่จะทำให้เมตตาเกิดขึ้นมาในจิตใจไม่ว่าจะเป็นเมตตาของตัวเราเองกับคนที่รักหรือเมตตาของครูบาอาจารย์ที่มีเมตตาไม่มีประมาณเราดึงเอาคุณลักษณะของเมตตานั้นเข้ามาอยู่ในใจของเราจากนั้นก็ประคับประคองอารมณ์ที่เมตตานี้ให้เกิดขึ้นอยู่กับเราให้ยาวนานขึ้นให้ขยายขึ้นจนกระทั่งเต็มเปี่ยมในจิตใจของเราจะถือเป็นแบบฝึกหัดทางจิตใจอย่างหนึ่งก็ได้เป็นการฝึกหัดเพื่อที่จะขยายความรู้สึกเมตตาให้เต็มเปี่ยมในจิตใจของเราจุดสำคัญก็อยู่จงจุดตั้งต้นแต่ละคนไม่เหมือนกันตั้งต้นที่ตรงไหนก็ได้ที่ทำให้อารมณ์ของเมตตาเกิดขึ้นจริงๆจะมีน้อยมีมากไม่สำคัญ
นะแต่ขอให้ตั้งต้นมีขึ้นมาด้วยความจริงใจก่อนจากนั้นเราค่อยๆที่จะสังเกตทบทวนขยายอารมณ์นี้ให้ขยายเกิดขึ้นนะวิธีการเดียวกันกับอารมณ์อื่นๆที่เกิดขึ้นในชีวิตนะทำไมอารมณ์ที่เป็นอกุศลทั้งหลายเราก็ขยายมันมากขึ้นได้นะเราก็เพิ่มในความคิดที่เป็นอกุศลให้กับตัวเองได้นะไม่ยากนะทำไมนะเราจะมาขยายอารมณ์ที่เป็นกุศลให้เกิดขึ้นในใจของเราไม่ได้ใช้วิธีการเดียวกันนะให้มีความเมตตาเกิดขึ้นในจิตใจของเราทุกขณะนะให้ขยายให้กว้างขึ้นนะอาจจะจากห้องนี้ในขยายออกไปในเขตนี้กว้างขึ้นในระดับเมืองจังหวัดประเทศนะทวีปโลกจักรวาลอันนี้ก็เป็นวิธีการหนึ่งหรืออาจจะขยายจากคนกลุ่มหนึ่งไปยังคนอีกกลุ่มหนึ่งที่เรารู้จักคุ้นเคยไปเรื่อยๆอันนี้ก็ได้แต่สำคัญคือเรามีสติรู้ตัวว่าเรากำลังทำอะไรจุดมุ่งหมายของเราคือการเจริญเมตตานะให้จิตใจของเราเป็นกุศลเมื่อเราทำไปสักระยะหนึ่งแล้วเราเกิดความรู้สึกว่าเราอยากจะหยุดหรือรู้สึกจะพอเราก็สามารถที่จะกลับมาอยู่กับลมหายใจเข้าออกของเราได้ตามปกติ